สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในห้องแถลงข่าวของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งนี้นะครับและก็รวมถึงครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านนะครับไลฟ์ของทาง Facebook นะครับ Nasda สสช.ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวนะครับเมืองใจดีปักหมุดเพื่อคนที่คุณรักนะครับแล้วก็มาร่วมสร้างฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทุกคนครับผมธเนศวงศ์ทองนะครับจากฝ่ายประชาสัมพันธ์สวทช.ครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับท่านที่รับชมผ่าน Facebook Live นะครับอย่าลืมช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้นะครับไปยังโซเชียลมีเดียของทุกท่านด้วยนะครับจะได้เรียกว่าเป็นการช่วยกันเผยแพร่นะครับโครงการดีๆแบบนี้นะครับให้เข้าถึงทุกๆคนต่อไปนะครับหลายๆท่านนะครับหรือว่าคนที่ชมไลฟ์อยู่ก็ตามเนี่ยผมเองเลยนะครับเรียกว่าเป็นเพนพอยต์อันนึงนะครับเวลาเราพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปสถานที่ราชการอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าไปโรงพยาบาลหรือว่าไปเที่ยวหรือไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะแบบท่านก็เดินไม่สะดวกนะครับอายุก็80กว่าแล้วนะครับเข่าก็เสื่อมไปตามสภาพนะครับไปถึงก็ต้องหาทางลาดให้ท่านนะครับแล้วก็หรือว่ามีรถเข็นเนี่ยก็จะเรียกว่าสะดวกสบายมากขึ้นแต่ไปบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะสถานที่ที่เราจะพาคุณแม่ไปเนี่ยมีมั้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนอยู่มุมไหนของตึกมันขึ้นยังไงไปยังไงแล้วมันสะดวกสบายมั้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะแบบเอ๊ะจะพาไปดีไม่ดีหรือว่าคุณแม่แทนที่จะได้ไปสถานที่นั้นกลับกลายเป็นว่าก็เลยอดไปเพราะว่ามันไม่สะดวกกับร่างกายของท่านนะครับก็เรียกว่าถ้ามีโครงการเนี้ยเรียกว่าถ้ามีข้อมูลต่างๆเนี้ยในแต่ละสถานที่อ่ะเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะเราจะพาคุณพ่อคุณแม่เราไปนะด้วยความสบายใจละท่านเองก็สบายใจได้ออกไปเที่ยวได้ออกไปนอกบ้านได้ไปเจอบรรยากาศใหม่ๆบ้างนะครับก็เรียกว่าเป็นการปรับนะสภาพจิตใจของท่านด้วยให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับเรื่องของโครงการเมืองใจดีนะครับจะมาช่วยแก้ปัญหานี้เรียกว่าเป็นเพนพอยต์ของหลายๆคนนะครับด้วยการช่วยกันสร้างฐานข้อมูลนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเมื่อกี้ที่ได้ดูวิดีโอไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องทางลาดเอ่ยนะครับห้องน้ำของคนพิการผู้สูงอายุมีไหมนะครับเรียกว่าให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็ประโยชน์ได้เท่ากันแล้วก็เท่าเทียมด้วยนะครับเมืองเองเนี่ยไม่ได้หมายถึงตึกถนนบ้านเรือนนะครับหรือว่าระบบขนส่งในทันสมัยนะครับแต่ว่าเมืองที่ดีหรือว่าเมืองที่ใจดีเนี่ยก็คือเมืองที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและก็มีความสุขนั่นเองอันนี้แอบเป็นแบบความเข้าใจของผมเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะไอ้สิ่งที่ผมเข้าใจเนี่ยใช่หรือเปล่านะครับใช่โครงการนี้หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะมีโครงการเรื่องของเมืองใจดีเนี่ยมีที่มาและก็แนวคิดที่จะสร้างโครงการนี้ผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงนี้นะครับผมต้องขอเรียนเชิญครับดร.วสันต์ภัทรอติคมครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการนี้ครับเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้บริหารผู้มีเกียรติภาคีเครือข่ายและท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ทุกท่านให้เกียรติเข้ามาร่วมแถลงข่าวในการเปิดตัวโครงการเมืองใจดีปักหมุดเพื่อคนที่คุณรักเพื่อร่วมกันสร้างฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคนนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเราก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือชื่อเล่นว่าสสส.ที่ให้ทุนเรามาเป็นเฟสที่2นะครับตั้งแต่การสร้างตัวเมืองใจดีตัวแพลตฟอร์มแล้วก็การขยายผลในครั้งนี้นะครับอย่างที่2ก็คือผมขอขอบคุณภาคีที่เข้มแข็งของเราทั้ง5กระทรวงกรุงเทพมหานคร UNFPA และประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานครนะครับที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการนี้นะครับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยเลย
นะครับซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่เรายังไม่มีฐานข้อมูลที่มีชีวิตและครบถ้วนนะครับสิ่งที่จะทำได้คือเราต้องให้ประชาชนทุกคนเนี่ยช่วยกันนะครับการที่จะมีโครงการนี้นะครับก็ทำให้ผมคิดว่าจะทำให้ผู้ที่มีความพิการหรือว่าความข้อจำกัดด้านร่างกายด้านการเดินทางหรือทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคุณพ่อคุณแม่ผมเวลาผมป่วยเพื่อนผมเนี่ยอยู่ดีก็ขาหักใช่ไหมครับก็กลายเป็นต้องอยู่บนใช้ไม้เท้าสัก6เดือนนะครับก็ทุกคนก็มีโอกาสที่จะต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกนี้นะครับสสช.ก็ได้ตระหนักถึงว่าเราเป็นหน่วยงานด้านนวัตกรรมเราก็อยากจะทำนวัตกรรมที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ถึงประชาชนทุกคนนะครับในกรณีนี้เราก็เลยเสนอเป็นการใช้ไลน์ผสมกับ AI นะครับเพื่อที่จะทำให้คนทุกคนที่ประเทศไทยมีไลน์อยู่แล้วประมาณ 90% นะครับก็สามารถที่จะใช้ไลน์ของท่านใช้ไลน์ประชาชนที่มีอยู่เพิ่มเพื่อนกับเมืองใจดีแอดใจดีซิตี้นะครับแล้วก็ปักบุตรสิ่งอำนวยความสะดวกมาได้เลยอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับและเพื่อให้โครงการนี้เข้มแข็งมากขึ้นเราก็ได้เกิดแคมเปญวันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดการช่วยกันปักบุตรนะครับโดยแคมเปญของครั้งนี้เนี่ยจะมีอยู่3ระดับนะครับในสามในประเภทแรกเนี่ยเป็นการช่วยกันปักบุตรสิ่งอำนวยความสะดวกใน2แบบคือแบบกลุ่มบุคคลนะครับซึ่งแบ่งเป็น3อย่างอันย่อยคือประชาชนทั่วไปกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุอันนี้3กลุ่มแยกกันอันที่2เป็นแบบจังหวัดนะครับเป็นแบบทีมจังหวัดก็จะมีจังหวัดไหนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อจำนวนประชากรของจังหวัดนั้นมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลไปเพราะเราถือว่าจังหวัดอาจจะมีพื้นที่กับมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เท่ากันก็เลยหารด้วยจำนวนประชากรอันที่2ก็ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเพราะเราเป็นตึกรามบ้านช่องเยอะก็จะแบ่งเป็นตามข้อกำหนดของกรุงเทพเขาจะแบ่งเป็น6กลุ่มเขตนะครับเขตไหนที่ได้มากที่สุดใน6กลุ่มเขตนั้นก็จะถือว่าผู้ชนะของกลุ่มเขตนะครับเพราะแต่ละกลุ่มเขตก็มีความเป็นในเมืองกับต่างจังกับชนบทต่างกันเหมือนกันบางเขตก็เป็นพื้นที่ไร่นาเหมือนกันนะครับกลุ่มที่3เนี่ยเราคิดว่าเป็นฟิวเจอร์เป็นอนาคตของชาติแล้วก็อยากให้เขามีความรู้สึกเอมพัตตีนะครับแล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญก็จะเป็นกลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษานะครับหมายถึงว่านักเรียนเนี่ยนอกจากแข่งเดี่ยวได้แล้วก็แข่งเป็นโรงเรียนได้ด้วยนะครับโรงเรียนไหนที่ท่านผู้ในการเห็นด้วยจะเอาด้วยเนี่ยก็อาจจะเชิญชวนนักเรียนมาร่วมกันนะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการเมื่อเรามีฐานข้อมูลแล้วเราก็จะให้นักเรียนหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยช่วยกันเป็นแทร็กที่สองก็เป็นแทร็กอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่หัวใจ inclusive นะครับก็คือใครที่อยากจะมีสร้างตัวตนในโซเชียลมีเดียหรือว่ามีความตระหนักเรื่องนี้แล้วอยากช่วยเราสร้างความตระหนักสร้างความเผยแพร่รีวิวรีแอคสิ่งต่างๆที่เราทำตอนนี้ก็สามารถมาเข้าแทร็กนี้ได้นะครับก็มีประมาณ20รางวัลนะครับแล้วแทร็กที่3ก็เป็นแทร็กไอเดียการแฮกไอเดียใครที่มีไอเดียอยากจะต่อยอดให้เมืองใจดีแข็งแรงขึ้นเติบโตขึ้นมีนวัตกรรมมากขึ้นก็สามารถที่มาช่วยกันในแทร็กนี้ได้เสนอไอเดียเข้ามาก็ทาร์เก็ตไปที่นักเรียนนักศึกษานะครับทั้งหมดรวมกันเราก็ใช้งบประมาณมีมูลค่าประมาณ 200,000 กว่าบาทเข้าใจว่า 265,000 บาทนะครับตอนนี้หลังจากนี้ผมจะขออนุญาตให้เห็นว่าเมืองใจดีเนี่ยใช้งานอย่างไรนะครับตอนนี้เรามี5เมนูเมนูเฉพาะกิจคือเมนูแข่งขันนะครับแต่4เมนูเนี่ยคือจะมีเป็นเมนูที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสีเขียวตรงกลางคือการเพิ่มข้อมูลนะครับสีม่วงคือการค้นหาข้อมูลพอใครเพิ่มข้อมูลปั๊บณวินาทีถัดไปเนี่ยคนสามารถจะค้นหาข้อมูลได้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือไม่ทันทีนะครับอันที่3คือขอให้มีเนี่ยเกิดจากการที่เราสื่อสารกับหลายภาคีแล้วเขาพบว่าบางที่เนี่ยเขาไปบ่อยมากเลยแต่มันยังไม่มีเราอยากจะขอให้มีพอท่านขอให้มีปุ๊บเราจะส่งข้อมูลเนี่ยไปให้จังหวัดนะครับและสามารถส่งให้พม.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้วยเพื่อได้จัดการให้priority ให้เกิดขึ้นได้ในอนาคตอาจจะจัดสรรงบประมาณจัดแคมเปญต่อนะครับอันที่3คืออันที่มีแล้วแต่อาจจะยังชันไปแคบไปใช้ไม่ได้หรือเสียหายก็สามารถจะแจ้งปัญหาได้อันนี้ก็จะเข้าทัฟฟี่ฟองดูแล้วก็ไปยังจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็น4ฟีเจอร์ที่เราทำขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างสาธิตนะครับตรงถ้าท่านสนใจสามารถสแกน QR Code ด้านซ้ายได้เลยอันนี้การเพิ่มข้อมูลเนี่ยผมโชว์ให้ดูใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะครับกดเพิ่มข้อมูล
แล้วก็แชร์ตำแหน่งอันนี้ผมทดลองที่ UN นะครับแล้วก็พอกดปุ๊บก็จะเห็นสถานที่ขึ้นมา1ก็คือแชร์สถานที่2เลือกสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราจะเพิ่มเข้าไป3ก็คืออยู่ชั้นไหนใช่ไหมครับ4ก็คืออยู่มุมไหนของตึกนะครับ5ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มรูปซึ่งเพิ่มได้มากกว่า1รูปเพิ่มกี่รูปก็ได้นะครับปึ๊บนี่อันนี้ที่ UN วันก่อนเพิ่งไปมาแค่นี้เองครับ30วินาทีเพิ่มได้แล้วพอเราเพิ่มปั๊บเนี่ยคนถัดไปจากวินาทีเราเพิ่มเนี่ยสามารถจะมาค้นหาขอเป็นอันที่2นะครับขอด้านหลังช่วยคลิกเล่นตัวค้นหาให้หน่อยอันนี้ตัวเราจะใช้งานแล้วก็กดปุ่มสีม่วงนะครับแล้วกดค้นหาหลังจากนั้นเขาก็ได้แชร์ตำแหน่งว่าเราอยากจะเจอเราอยากจะหาสิ่งอำนวยความสะดวกของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไหนพอเราแชร์ตำแหน่งปุ๊บก็จะขึ้นมาเลยว่าแถวที่เราอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างแถวที่เราสนใจมีอะไรบ้างก็จะได้เราก็สามารถกดแล้วก็ให้เขานำทางไปได้เลยดูรูปได้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับข้อมูลนี้เราก็เปิดเผยเป็น Open Data ด้วยกระทรวงหรือว่าน้องๆสตาร์ทอัพก็สามารถนำไปต่อยอดได้เลยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นสามารถเข้าดูได้ทาง PC ด้วยนะครับก็เป็นแมปทั่วประเทศนะครับแล้วก็อยู่ที่ jdcity.traffy.an.th นะครับสามารถดูได้ตอนนี้มีประมาณ 6,229 อันนะครับแล้วก็สามารถดูผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ได้ที่ปุ่มแข่งขันนะครับตอนนี้ก็มีอันดับ1อยู่เพิ่ง21จุดเท่านั้นเองก่อนที่เราจะเปิดพิธีนะครับแล้วก็แต่ละจังหวัดหรือว่าเขตหรือสถานศึกษาก็สามารถดูผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับผมก็หวังว่าวันนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมนะครับที่มีความเท่าเทียมการเข้าถึงสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการรวมถึงสร้างความตระหนักในสังคมถึงความสำคัญของการออกแบบเพื่อทุกคนแล้วก็ครับนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับดร.วสันต์ ภัทรอาชีคมครับผมผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.นะครับก็เห็นถึงแนวคิดโครงการแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยอยากเรียกว่าช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันขอกำลังนะครับสำคัญของทุกหน่วยงานในวันนี้เลยนะครับผมและในช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันนะครับกับท่านผู้บริหารและรวมถึงแขกผู้มีเกียรตินะครับในช่วงนี้ผมจะต้องขออนุญาตถ่ายภาพย้อนกลับไปนะครับจะได้ครบทุกคนเลยนะครับขออนุญาตแถว2พอนะครับแล้วก็ด้านหลังถ้ายืนได้จะสวยงามมากเลยนะครับขออนุญาตนะครับจะได้ถ่ายภาพขอบพระคุณมากครับผมครับผมก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นการเรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือนะครับจับไม้จับมือกันนะครับของ5กระทรวงนะครับกระทรวงหลักของประเทศเลยแล้วก็รวมถึงนะครับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงอีกนะครับรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยประมาณ8ภาคีเครือข่ายด้วยกันอย่างที่ดร.วสันต์ได้กล่าวไปนะครับเรื่องของความเป็นมานะครับแล้วก็รวมถึงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเลยนะครับก็สสส.นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในบทบาทของ5 8ภาคีเครือข่ายนะครับใน5กระทรวงนี้นะครับว่าแต่ละท่านนะครับแต่ละหน่วยงานมีบทบาทอย่างไรกันบ้างในช่วงของถัดไปนะครับผมช่วงนี้ก็ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันกดไลค์ไหมครับในยุคนี้ครับโซเชียลมีเดียนะครับขออนุญาตนะครับทุกท่านนะกดไลค์นะครับมือขวาครับผมเยี่ยมเลยครับมองใจดีแต่เดี๋ยวต้องทำลิตเติ้ลฮาร์ทไหมครับพอได้ไหมฮะท่านรองประหลัดหันมามองหน้านิดนึงนะฮะขออภัยฮะได้อยู่นะครับต้องทันสมัยใช่ไหมฮะเอ๊ะหรือลิตเติ้ลฮาร์ทเอาไปแล้วฮะเรียบร้อยนะครับขอบเรียบร้อยไหมครับพี่สื่อมวลชนครับเก็บภาพกันอยู่นะครับอีกหนึ่งสักหนึ่งภาพสองภาพครับเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณพี่สื่อมวลชนมากนะครับที่เก็บภาพความประทับใจในวันนี้ร่วมกันนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับในช่วงถัดไปนะครับอย่างบอกแล้วนะครับว่าเมืองใจดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเป็นความพยายามการผลักดันของแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องอาศัยครับกำลังนะครับจากหลายภาคส่วนด้วยกันเพื่อร่วมกันสร้างนะครับสร้างเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนจริงๆนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานที่มาพูดคุยกันนะฮะทั้ง9หน่วยงานนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านแรกนะครับคุณพานุมาตรสุขอัมพรครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณอนันต์ดนตรีครับรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ
นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขคุณวันนีนนสิริผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณอิทธิกรช่างสากลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการคุณจริยาชุมพลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณศิริลักษณ์เชียนว่องหัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย UNFPA Thailand คุณพรณีผู้ประเสริฐผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ครับและดร.วสันต์ภัทรอติคมครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.นะครับเราจะได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับในแต่ละบทบาทของท่านครับผมขอบพระคุณครับอาจจะต้องเริ่มต้นนะครับผมอันนี้แบบรีแลกได้เลยนะครับสบายๆไม่ต้องเป็นทางการมากเลยนะครับผมเริ่มต้นด้วยอาจจะถามทางสสส.ดีกว่าครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นถ้าไม่มีสสส.นี่ก็โครงการอาจจะขับเคลื่อนแบบลำบากยากเย็นนิดนึงใช่ไหมฮะเรามีต้นทุนมีน้ำมันนะครับในการขับเคลื่อนเรียกว่าพลังงานดีกว่าพลังงานไม่ใช่เดี๋ยวเราไม่ใช่น้ำมันแล้วเพราะว่าเราเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับเรามีพลังงานนะครับในการขับเคลื่อนโครงการให้ขับเคลื่อนต่อไปนะครับสสส.เองเนี่ยเดิมบทบาทก็มีเรื่องของต้องส่งเสริมสุขภาพของคนไทยให้แบบมีความแบบในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายสุขภาพใจนะครับรวมถึงสุขภาพโดยรวมของสังคมเนี่ยสสก็มีการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งเราก็เห็นนะครับวันนี้ครับเป้าหมายของสสเองที่มองถึงโครงการเมืองใจดีเนี่ยมองอย่างไรบ้างครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการระดมเครือข่ายของสสสเองจะสนับสนุนโครงการนี้อย่างไรบ้างครับอยากจะให้ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับเรียนเชิญครับค่ะเรียนผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะทางสสส.หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยตามที่แจ้งว่าสสส.ทำเรื่องสุขภาพแต่เรื่องอุปสรรคการใช้ชีวิตประจำวันของคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ทำให้หลายคนในสังคมไม่สามารถจะพึ่งพาตัวเองได้ไม่สามารถจะเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นทางสสส.สนใจเรื่องการออกแบบเพื่อทุกคนหรือ universal design เป็นฐานอยู่แล้วนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการลดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้สถานการณ์เนี่ยผู้สูงอายุเยอะมากนะคะ13ล้านคนคนพิการอีก2ล้าน7 2กลุ่มนี้15 16ล้านคนเข้าไปแล้วแล้วยังรวมถึงครอบครัวของคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุอีกนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็พูดถึงคนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางอีกหลายรูปแบบค่ะคนป่วยที่อาจารย์วสันต์พูดถึงคนเจ็บขาคนท้องคนมีกระเป๋าเดินทางผู้คนอีกมากมายที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นทางสสส.และภาคีเครือข่ายเนี่ยสนใจในเรื่องการลดข้อจำกัดอุปสรรคต่างๆเหล่านี้เราจึงสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งนะคะเช่นเรื่องการแก้ไขตัวกฎระเบียบนะคะเมื่อวานก็เพิ่งไปคุยกับทางกระทรวงพม.นะคะในการปรับปรุงซ่อมบ้านของผู้สูงอายุและคนพิการตอนนี้ใช้งบได้แค่ 40,000 ต่อหลังทำยังไงถึงข้ามปรมข้ามงบได้เป็นหลังละ 120,000 นี่น้ำท่วมใหญ่นะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับบ้านเพราะฉะนั้นเราว่าด้วยเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคนที่อยู่อาศัยที่คนพิการและผู้สูงอายุจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้มีราวจับที่บันไดห้องน้ำมีทางลาดต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตนอกจากนี้การสนับสนุนให้เกิดการปรับพื้นที่สาธารณะโดยทางคณะสถาปัตย์12มหาวิทยาลัย UDC Universal Design Center ก็เป็นงานส่วนหนึ่งที่สสส.สนับสนุนนอกจาก2งานนี้แล้วเนี่ยเรายังคิดว่าคนทั่วไปเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนคนในครอบครัวเนี่ยต้องออกแบบหาว่าที่ไหนบ้างถึงจะเดินทางไปได้โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้วีลแชร์นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อให้คนกลุ่มนี้สะดวกสบายในการเดินทางสบายใจมากขึ้นว่าไปที่นั่นน่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแน่ๆมีทางลาดมีลิฟต์เป็นขั้นต่ำเลยนะคะยังไม่นับรวมห้องน้ำหรืออื่นๆที่จำเป็นด้วยเราก็เลยเชิญทางอาจารย์วสันต์นะคะทางสสส.ร่วมกับอาจารย์วสันต์ทางสวทช.เนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบเพื่อความสะดวกของคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะจะทำอย่างไรถึงทำให้เขาสามารถเสิร์ชหาข้อมูลและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้นั่นคือที่มาที่ไปค่ะ
คำว่าเมืองใจดีถึงเกิดมาจากสิ่งนั้นนะคะว่าเราจะทำยังไงถึงทำให้เมืองเนี่ยเป็นมิตรกับทุกคนอย่างน้อยก็ไม่เป็นอุปสรรคกับคนในกลุ่มต่างๆนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเราใช้คำว่าเมืองใจดีแล้วเราก็พูดถึงinclusive society ที่จะให้ความหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำหรับทุกช่วงวัยนะคะที่มาส่วนนี้เนี่ยมาจนถึงวันนี้ทางสวทช.อาจารย์วสันต์เนี่ยเชิญชวนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมมากมายเราก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วฐานข้อมูลตัวนี้เราหวังว่าในอนาคตคงจะใช้ประโยชน์ในวงกว้างขึ้นมีข้อมูลนำเข้าจำนวนมากพอที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ 6,000 กว่าจุดเราหวังว่าหลังจากเปิดแคมเปญนี้เสร็จเนี่ยอาจจะเป็น 12,000-13,000 หรือขยับไปหลายๆแสนจุดนะคะยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้ผู้ใช้ประโยชน์เนี่ยสามารถจะค้นหาปลายทางต่างๆที่มั่นใจในการเดินทางมากขึ้นนะคะข้อมูลตัวนี้ยังเป็นของหน่วยงานภาครัฐเป็นสาธารณะแต่เป็นหน่วยงานภาครัฐอยู่แม้ว่าจะมีภาคเอกชนจีบเข้ามาเพื่อประโยชน์บางอย่างนะคะก็ตอนนี้เราเรียกว่ายังทำงานอยู่ในส่วนที่เป็นสาธารณะอยู่นะคะก็หวังว่าฐานข้อมูลตัวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุคนพิการและบุคคลในครอบครัวรวมถึงคนที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบพระคุณนะคะคุณพรณีครับผมก็เรียกว่าสสเองก็มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเรียกว่าสร้างการรับรู้แล้วก็รวมถึงกระตุ้นให้คนไทยทุกคนเองเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการสร้างเมืองใจดีที่เป็นเมืองสำหรับทุกคนจริงๆนะครับเรียกว่าเป็น inclusive ที่รวมทุกคนเข้ามาอยู่ในเมืองอย่างจริงๆนะครับผมเอาละครับนึกถึงตอนไปเที่ยวนะครับจองโรงแรมเรียบร้อยแล้วครับ3ชั้นครับไม่มีลิฟต์ครับลืมเช็คคุณแม่แบบบ่นตั้งแต่ไปเข้าเช็คอินยันออนออกก็บ่นตลอดทุกวันเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับผมขยับมาครับผมในเรื่องของการกำกับดูแลนะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะฮะอันนี้เรียกว่าทุกกลุ่มเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกลุ่มของผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและก็คนพิการครับพม.ครับวันนี้ครับท่านรองปลัดมาเองเลยนะครับผมก็อยากจะให้ท่านรองปลัดนะครับพูดคุยนะครับถึงบทบาทนะครับเรื่องของการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเองแล้วก็คนพิการนะครับผ่านฐานข้อมูลเมืองใจดีอันนี้ครับเรียนเชิญครับผมคือท่านผู้มีเกียรตินะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงพม.เนี่ยเราก็มีบทบาทตรงนี้อยู่แล้วในเรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการนะครับก็มีกลุ่มส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็กลุ่มกิจการผู้สูงอายุที่จะทำขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่คือเราเริ่มกันมาตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีพ.ร.บ.ด้วยซ้ำไปพ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยมีปี50ที่เป็นกฎหมายที่บังคับให้ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทีนี้คำว่าผู้พิการกับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือสถานภาพเดียวกันเลยเราก็พบว่าวันนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นคนพิการละเพราะว่าด้วยความเจ็บป่วยหรือสภาพร่างกายเนี่ยทำให้เป็นผู้พิการเพิ่มขึ้นแล้วในผู้พิการเองเนี่ยก็มีผู้สูงอายุด้วยบางคนดับเบิลก็คือเป็นทั้งผู้พิการด้วยสูงอายุด้วยก็ที่จริงไม่ได้อยากให้ได้รับเบี้ย2 อย่างนะแต่บางมันก็ดับเบิลไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็คนทั่วไปนะครับที่เดินทางไปเดินทางมาแล้วก็ทั้งคนตั้งครรภ์หรือคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่กฎหมายกำหนดนะก็ยังดำเนินการใหม่ๆเนี่ยนะครับผมก็ทางกระทรวงเนี่ยก็ออกทุนให้นะมีเงินงบประมาณอุดหนุนให้แรกๆเลยที่กฎหมายออกมาภายหลังนี่ก็ทุกหน่วยงานก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ต้องทำสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับคืออันนี้มันเป็นสากลนะครับซึ่งหรือบอกว่าเป็นยูนิเวอร์แซลรีไซน์เนี่ยไปทุกประเทศก็จะมีสิ่งเหล่านี้นะครับบ้านเราก็ยังมันก็ตามหลังเขาอยู่แต่ก็ยังแซงหน้าหลายประเทศอยู่เพราะฉะนั้นการที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ทำประกวดนะหลายปีแล้วที่เราทำประกวดสถานที่ท่องเที่ยวที่มี Universal Design แล้วมีภาคเอกชนหลายแห่งก็มีโรงแรมหลายแห่งที่ก็เคยได้รับรางวัลมานะครับก็ที่เขาหลักบ้างที่อะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
ทีนี้ในสิ่งที่ทำเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกทางก่อนเดินทางและระหว่างเดินทางนะครับผมก็ไปร่วมกิจกรรมที่เปิดตัวมานะครับวันนั้นเนี่ยเราคิดว่าข้อมูลมันไม่มีแต่เมื่อมีข้อมูลก่อนจะเดินทางก็เตรียมไว้ก็ดีเพราะอย่างที่ว่าคือไปแล้วมันใช้อะไรไม่ได้ผมเนี่ยก็เริ่มต้องใช้บริการสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะอายุผมเกิน60แล้วนะครับก็ต้องรู้ว่าเราก็เดินยากขึ้นนะครับคนเราเนี่ยถึงเวลามันเดินยากขึ้นพอเดินยากขึ้นมองหาทางลาดแล้วนะครับหรือมองหาลิฟต์เนี่ยพอเวลาลูกน้องจองโรงแรมที่ไม่มีลิฟต์เนี่ยเราก็บ่นอย่างว่านะบ่นทำไมโรงแรมอะไรลิฟต์ไม่มีชั้นล่างได้ไหมอะไรอย่างงี้นะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราก็ลำบากเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยบางทีคนเราบาดเจ็บทางขาเนี่ยก็ลำบากนะครับก็ดีฮะเพราะว่าถ้ามันมีแอปเนี่ยที่จริงแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกบ้านเราเนี่ยมีมากกว่า 6,000 อยู่แล้วมีเป็นหลายหมื่นแห่งที่ทำกันมีบางโรงแรมเนี่ยคนพิการไปพักได้ไม่เอ่ยชื่อใกล้ๆเนี่ยคือเขาปรับโรงแรมทั้งโรงแรมเลยขึ้นลิฟต์ไปประตูทางเข้าห้องก็เป็นไม่มีขอบละเป็นทางลากเข้าห้องน้ำมีโรงแรมหนึ่งก็ขึ้นไปพักได้ทำให้ทั้งโรงแรมเลยนะครับเป็นยูนิเวอร์แซลเดอะไซน์มาเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงแม้จะไปในโรงแรมเองมาโรงแรมเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวเขาคออะไรจะลำบากแน่นอนเลยผมเคยไปบางรีสอร์ทเนี่ยสวยงามแต่ว่าจะทานอาหารที่ขึ้นบันไดลงไปข้างล่างเดินขึ้นวันนั้นไปรอบเดียวเข็ดเลยขอไม่มาอีกแล้วโรงแรมแบบนี้นะครับไม่มีลิฟต์อ่ะมันก็จริงเขาสวยงามคือพอสุดท้ายพออายุมากขึ้นเนี่ยรีสอร์ทที่อยู่ตามเขาขอไม่ไปแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็บันไดหลายขั้นมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากไว้ว่าให้เราถ้าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเราจะได้ไม่ต้องสุ่มพอเราสุ่มไปเสร็จแล้วเจออะไรที่มันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็ลำบากนะครับโดยเฉพาะวีลแชร์เนี่ยนะครับก็ลำบากนิดนึงที่ต้องไปเพราะนั้นก็เรียนว่าเราคิดว่าอาคาร2ชั้นเนี่ยเอาวีลแชร์ขึ้นเนี่ยที่มีทางลาด3พับเนี่ยถ้าใครอยากจะลองนะไปลองทางลาด3พับของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหลายแห่งเราทำทางลาด3พับไว้ให้วีลแชร์ขึ้นชั้น2นะครับก็ลองทำดูแล้วจะไม่รู้จะมีแรงขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เรียนไว้เพราะนั้นแอปพลิเคชันเมืองใจดีเนี่ยนะทีแรกผมก็ไปเปิดตัวกับเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจมันจะใจดีอย่างไรนะครับคำว่าใจดีคือฉันบอกคุณได้ว่าคุณไปได้นะฉันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คุณนะคุณดูก่อนได้หรือที่อาจารย์บอกว่าเพิ่มเติมไม่มีช่วยมีให้หน่อยหรือมีแล้วไม่ดีก็ช่วยซ่อมให้หน่อยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับผมก็มีแอปแล้วล่ะแต่ผมก็ยังไม่ได้เพิ่มเดี๋ยวผมก็จะต้องไปสำนึกใหม่ต้องไปเพิ่มให้เยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับท่านรองปลัดครับครับก็แอปท่านรองปลัดนะครับช่วยช่วงนี้อาจจะออกหนังสือไปในชมรมหรือว่าหน่วยงานทั้งใต้ได้เลยนะครับผมช่วยช่วยเพิ่มจุดให้หน่อยนะครับในหน่วยงานหรืออาคารที่ในแต่ละท่านนะฮะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนี้อยู่นะก็อยากให้ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลสามารถเข้าไปได้ด้วยนะครับผมนอกจากเราเป็นผู้ใช้เองสมมุตินะผมเองเนี่ยมีปัญหาทางสายตาเราเป็นผู้ใช้เองนะครับก็อาจจะช่วยเพิ่มได้ด้วยนะครับใช้ข้อมูลจากเมืองใจดีนะครับแล้วก็สามารถจะช่วยกันเพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะครับผมอ่ะขยับมาครับผมขยับมานะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระทรวงนะครับที่เรียกว่าหน่วยงานในสังกัดมากมายนะครับในทั่วประเทศนะครับรปสตนี่เพียบนะครับผมนะครับถ้าทุกตำบลมีเขาเรียกนะมีข้อมูลนะครับไปเนี่ยเรียกว่าต้องขึ้นอันดับหนึ่งแน่นอนเลยนะครับในตัวสถิติของเมืองใจดีนะครับผมขอเรียนเชิญครับท่านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ครับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขครับได้พูดถึงบทบาทของสาธารณสุขแล้วก็การสนับสนุนในวันนี้ครับเรียนเชิญครับครับเรียนท่านผู้ร่วมเสวนาแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็กระทรวงสาธารณสุขเองนะครับโดยนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็เน้นแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเรามีการพัฒนา Digital Health Platform เพื่อให้คนไข้เนี่ยสามารถเข้าถึงสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีการเอามายกระดับในการให้บริการต่างๆนะครับเพื่อใ
ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่นะฮะทุกกลุ่มวัยนะฮะทุกคนแล้วก็ถือว่าเป็นการลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกสำหรับเรื่องของการจัดสถานที่นะครับผมคิดว่าสถานที่ที่ผู้พิการหรือผู้สูงอายุหรือผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเนี่ยสถานที่แห่งหนึ่งที่คนเหล่านี้มามากที่สุดก็คือโรงพยาบาลนะครับซึ่งนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็ให้ทุกโรงพยาบาลนะครับรวมทั้งรปสตทุกแห่งนะครับได้มีการจัดสถานที่เพื่อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับจริงๆเราทำไปเยอะแล้วก็ทำไปนานละนะครับแม้กระทั่งในถ้าเราไปโรงพยาบาลเราจะเห็นนะครับว่าเราก็จะมีตั้งแต่จุดจอด ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกนะครับแล้วก็เรื่องของทางลาดนะครับเรื่องของแม้กระทั่งถ้าเป็นผู้ป่วยในเนี่ยในห้องน้ำต่างๆห้องอาบน้ำเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่ามีราวจับหรือมีอะไรนะครับที่ทำให้เรียกว่าทำให้ผู้ที่ใช้บริการเนี่ยเกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการเพื่อช่วยร่วมมือกับโครงการนี้ก็คือก็จะประชาสัมพันธ์นะครับให้กับทางบุคลากรสาธารณสุขของเรานะครับได้ใช้แอปนี้นะครับแล้วร่วมกันปักหมุดนะครับก็น่าจะเพิ่มจำนวนให้ได้เยอะนะครับเพราะว่าเรามีหน่วยบริการที่ค่อนข้างเยอะนะครับโรงพยาบาลเรามีประมาณ1,000แห่งนะครับรปสต.อีกทั้งหมดก็ประมาณเกือบ10,000แห่งนะครับก็ต้องขอบคุณทางสวทช.สสส.นะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการดีๆนะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็เรายืนยันนะครับว่าจะให้การสนับสนุนนะครับรวมทั้งต่อยอดความร่วมมือต่างๆนะครับเพื่อให้การบริการการช่วยเหลือประชาชนนะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนของเราครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณนายแพทย์มนเทียนธนสวัสดิ์ครับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับยืนยันหนักแน่นนะครับกับพวกเรานะครับว่าเดี๋ยวมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมีพร้อมอยู่แล้วนะครับขอแค่ช่วยกันปากนะครับประชาชนไปหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ใครที่ไม่สะดวกไปก็จะได้รู้ว่าอ๋อที่นี่โรงพยาบาลนี้ตึกนี้นะครับพอดีโรงพยาบาลอาจจะมีมากตึกนะตึกนี้มีทางเลื่อนมีทางลาดมีลิฟต์ให้คุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่าเราเองในอนาคตไม่แน่นะครับเราก็ต้องอยู่ในวัยนั้นเหมือนกันนะเราก็จะได้สบายใจในการไปใช้งานนะครับผมเอาละครับขยับมาครับผมไปที่ของกระทรวงเราเองครับผมกระทรวงอวครับกระทรวงนะครับผมต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณวันนี้นะครับผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็เรียกว่าปวก็เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญนะครับมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้อะไรต่างๆนวัตกรรมของประเทศนะครับก็เมื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อนโครงการเมืองใจดีนะครับอยากจะให้ทราบถึงว่าเราจะนำพลังครับนักศึกษาหรือว่าเครือข่ายของเรานะครับภายใต้อวของเราเนี่ยมาสานพลังกับทุกมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญครับท่านเกียรติท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านผู้บริหารท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลนิสิตนักศึกษาและส่วนหนึ่งก็มีโรงพยาบาลอยู่ในสังกัดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีนิสิตนักศึกษาเนี่ยเป็นกำลังสำคัญนะครับมีบุคลากรที่ค่อนข้างจะมีบทบาทในแง่ของการที่จะส่งเสริมในแง่ของการเอานำแอปพลิเคชันที่ไปใช้นะครับเรามีนิสิตนักศึกษาบางส่วนที่เป็นนักศึกษาพิการนะครับซึ่งต้องใช้ประโยชน์อย่างยิ่งเราเห็นโครงการที่เมืองใจดีปักหมุดเพื่อคนที่คุณรักร่วมสร้างฐานข้อมูลเสริมในความสะดวกเพื่อทุกคนท่านอาจารย์วสันต์เองเคยมาติดต่อที่สำนักงานปลัดกระทรวงเรามีหน่วยงานที่ดูแลนิสิตนักศึกษาซึ่งก็ทำเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็มีนักศึกษาผู้พิการอยู่บางส่วนซึ่งก็สิ่งที่สำคัญคือแอปพลิเคชันมีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยไอ้ข้อมูลที่อยู่ในระบบมันยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมเพราะนั้นบทบาทสำคัญนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาซึ่งเรามีทั้งหมดอยู่ประมาณ150กว่าแห่งทั้งรัฐและเอกชนนะครับก็เป็นกำลังสำคัญในการที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำยังไงที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอว่าเราจะเพิ่มข้อมูลปักหมุดเข้าไปในระบบนั้นเพื่อให้สามารถที่จะเป็นข้อมูลสำคัญในการที่จะให้
ผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ได้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และครอบคลุมอันนี้สิ่งที่สำคัญก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเราเองนะครับสิ่งที่อาจารย์ได้พยายามจะกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญก็คือโครงการประกวดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้รางวัลต่างๆที่จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์อินคลูซีฟซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญแล้วก็เข้าไปใช้ประโยชน์แล้วก็ร่วมในการที่จะส่งข้อมูลเข้ามาในระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่อันนี้ก็เชิญชวนนิสิตนักศึกษานะครับที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะครับในฐานะที่เราเป็นกระทรวงที่ดูแลเรื่องของนวัตกรรมนะครับก็อยากฝากเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาบุคลากรหรือประชาชนทั่วไปนะครับช่วยกันในแง่ของการที่ต้องปักหมุดลงในระบบนะครับแล้วก็ร่วมมีส่วนร่วมในการที่จะแข่งขันหรือพัฒนาแอปพลิเคชันนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาในระบบนั้นก็ขอในการเชิญชวนทุกท่านนะครับก็เป็นโครงการที่ดีทางกระทรวงเองก็ส่งเสริมแล้วก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีในการที่จะส่งเสริมการเรียนดีเรียนดีมีความสุขอันนี้คือนโยบายท่านรัฐมนตรีนะครับถ้าเรามีข้อมูลตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ให้เกิดเท่าเทียมกันนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณคนวันนี้นะครับครับผมขยับมานะครับที่ดูแลเรื่องการศึกษาเหมือนกันนะครับไปทางแนวอาจจะลงมานิดนึงนะครับเป็นเรื่องของนักศึกษาเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนนะครับก็มาที่กระทรวงศึกษาแน่นอนครับกระทรวงนี้ก็ไม่ยิ่งหย่อนครับเรียกว่าบุคลากรหรือว่าจำนวนที่จะต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเองนักเรียนเองเนี่ยมีมากมายนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็สามารถจะช่วยเราผลักดันโครงการนี้ได้นะครับก็อาจจะช่วยเชิญชวนนะอาจจะขอเรียนถามนะครับทางท่านคุณอิทธิกรนะครับช่างสากลครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับให้พูดถึงบทบาทของสทเองครับกับโครงการเมืองใจดีอันนี้ครับเรียนเชิญครับครับก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับท่านผู้เสวนาครับในส่วนของกระทรวงศึกษานะครับผมขอแยกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกนี่คือเรื่องของเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับตามนโยบายของท่านมติว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับท่านได้มีนโยบายในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขนะครับส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กนักเรียนนะครับแล้วก็คุณครูมีความสุขได้ก็คือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องของอาคารสถานที่นะครับปัจจุบันท่านก็เน้นนะครับในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานศึกษานะจะเห็นได้ว่าท่านก็มีได้มีแคมเปญในเรื่องของสุขาดีมีสุขนะครับก็มีการปรับปรุงครับในเรื่องของตัวห้องน้ำตัวอาคารเรียนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการนะครับเราก็มีการปรับปรุงนะครับทั้งในส่วนของหน่วยงานบริหารการศึกษาเรามีหน่วยงานบริหารการศึกษาอยู่ประมาณสัก500กว่าหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็ทางศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคนะครับเรามีตัวสถานศึกษาครับนะเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเรามีประมาณ 30,000 โรงเรียนนะครับเรามีนักเรียนนะครับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับนะมีอยู่ประมาณ10ล้านคนครับนะในส่วนของนักเรียนนะครับแล้วก็มีคุณครูเนี่ยอยู่ประมาณ 600,000 นะครับก็จะเห็นว่าเป็นบุคลากรที่มีจำนวนมากแล้วก็มีหน่วยงานจำนวนมากนะครับส่วนหนึ่งครับเรามีสถานศึกษาที่เป็นการศึกษาพิเศษนะครับหรือว่าเป็นการศึกษาเฉพาะผู้พิการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางสายตาทางการได้ยินนะครับแล้วก็จะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งเลยครับที่เป็นนักเรียนเรียนร่วมนั่นหมายความว่าเราก็จะมีนักเรียนพิการนะครับเรียนอยู่ในสถานศึกษาปกติอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณครูครับคุณครูเนี่ยเราก็มีโควต้าครับสำหรับผู้พิการนะครับรวมถึงบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรในหน่วยบริหารการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยส่วนภูมิภาคเองนะครับในส่วนของส่วนกลางเองเนี่ยเราก็มีโควต้าสำหรับผู้พิการนั่นหมายความว่าเรามีผู้พิการนะครับที่อยู่ในความดูแลของทางกระทรวงศึกษาเองเนี่ยจำนวนมากนั้นเป็นผู้บริหารจึงให้ความสำคัญมากครับในเรื่องของการที่จะปรับปรุงอาคารสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องน้ำนะครับเป็นทางลาดหรือแม้กระทั่งที่จอดรถนะจะเห็นว่าในกระทรวงศึกษาเนี่ยเราเป็นจุดที่
ใกล้หน่วยงานเยอะนะครับแล้วหน่วยงานภายในกระทรวงเองเราก็เยอะนะมีบุคลากรเฉพาะในกระทรวงศึกษาในรั้ววังจันทร์เนี่ยประมาณ 5,000 ท่านนะครับซึ่งที่จอดรถแย่งกันแน่นอนครับแต่เรามีครับมีที่จอดรถสำหรับผู้พิการให้นะครับทั้งในส่วนของหน้าอาคารทั้งในส่วนของในอาคารเองเราก็มีส่วนนี้ให้นะครับสำหรับโครงการเมืองใจดีนะครับเราได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับไปยังหน่วยงานนะครับแล้วก็สถานศึกษาของเรานะครับในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรของเราเนี่ยเข้าร่วมโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปักหมุดบุคลากรของเราก็มีความกระตือรือร้นมากนะครับในการที่จะปักหมุดนะครับแชร์จุดนะครับที่จะให้บริการสำหรับผู้พิการหรือผู้มีความต้องการพิเศษเนี่ยได้เข้าไปใช้นะครับแล้วก็ได้แชร์รีวิวนะครับว่าจุดต่างๆนะเป็นยังไงแล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ตัวระบบเมืองใจดีเนี่ยเปิดโอกาสให้มีการรีวิวจุดต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเราทำไปแล้วนะครับทางลาดอาจจะชันเกินไปนะครับที่จะให้รถเข็นขึ้นนะถ้าเกิดเราได้มีการสะท้อนนะครับถึงปัญหาไม่ว่าจะเป็นเราทำแล้วแบบมันชันเกินไปหรือว่ามันมีการชำรุดบกพร่องไปแล้วแล้วหน่วยงานอาจจะไม่ได้ตามมาดูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ที่เข้ามาใช้แอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะสามารถสะท้อนให้นะครับแล้วก็แจ้งเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานที่ต้องมีการปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกระทรวงศึกษาเองเนี่ยนะครับก็สนับสนุนทั้งสองส่วนครับในส่วนของที่จะพัฒนาอุปกรณ์นะครับจุดบริการต่างๆนะครับแล้วก็ในช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการนี้นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเชิญชวนนักเรียนนะครับนักศึกษาแล้วก็บุคลากรภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปักหมุดแชร์จุดนะครับบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับหรือเข้ามารีวิวนะครับหรือแชร์ประสบการณ์ในการที่จะใช้อุปกรณ์นั้นๆนะครับหรืออาจจะเป็นการแจ้งปัญหานะในสิ่งที่เกิดการชำรุดบกพร่องหรือเป็นอุปสรรคนะครับในการใช้งานก็ขอเชิญชวนทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาร่วมการยุทธการครับครับผมขอขอบคุณนะครับคุณอธิกรครับผมก็โชคดีนะครับที่ในฟังก์ชันของตัวเมืองใจดีนะครับมีเรื่องของแจ้งปัญหาไปด้วยนะครับก็แทนนอกจากปักหมุดแล้วว่าที่นี่มีอะไรนะครับเราช่วยกันที่นี่มีอะไรก็ยังสามารถจะฟีดแบ็กไปยังหน่วยงานหรือว่าสถานที่นั้นๆได้ว่าเขาต้องการอะไรหรือว่ามันมีสิ่งอะไรที่มันไม่พอเหมาะพอดีกับสิ่งที่เขาต้องการชั้นไปหรือชำรุดอะไรก็แจ้งไปได้ทางเบื้องหลังครับแพลตฟอร์มก็จะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อจะแจ้งซ่อมได้อีกทีนึงได้ด้วยนะครับผมขยับมาครับผมที่ทางอีกหนึ่งกระทรวงเรียกว่าเป็นกระทรวงใหญ่มากๆนะครับผมมีเรียกว่ามีฟาซิลิตี้มีอาคารอะไรต่างๆที่ต้องดูแลอยู่เยอะแยะนะครับในทั่วประเทศเลยนะครับก็คือกระทรวงมหาดไทยนั่นเองครับผมเรามาคุยกับทางคุณชริยาชุมพลครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับมหาดไทยครับอยากผมแอบเข้าไปดูสถิติแวบๆนะครับมีการแบบเริ่มขึ้นมาแล้วนะฮะเยอะแยะอันนี้เรียกว่ามีการนับซ้อนนะครับโรงเรียนก็อยู่ในจังหวัดนี้เอ๊ะจะมหาดไทยจะได้เพิ่มแรงยังไงไหมฮะหรือยังไงฮะแล้วก็อาจจะช่วยเล่านิดนึงครับว่ามีการผลักดันยังไงว่าเอ๊ะทำไมเขาเริ่มกันแล้วเร็วมากเลยนะกระทรวงนี้ครับเรียนเชิญครับผมกับเรียนท่านผู้ร่วมเสวนาและผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะกระทรวงมหาดไทยเองก็เหมือนจะยิ่งใหญ่เหมือนยิ่งใหญ่ที่บอกนะคะว่าเพราะว่าดูแลจังหวัดดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ในการก่อสร้างสถานที่ทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการในระดับจังหวัดเนี่ยก็มีกรมโยธาที่ดูแลเรื่องการก่อสร้างก็จะตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะมีเรื่องการปรับปรุงเพื่อบริการทุกกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มเนื่องจากว่าตั้งแต่เกิดจนตายค่ะระหว่างเกิดไปถึงตายก็มีการโอนทรัพย์สินของกรมที่ดินหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายอะไรทั้งหลายต้องทุกกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วก็มีกรมโยธาค่ะที่ดูแลเรื่องการออกแบบของสถานที่ราชการก็ได้กำชับกรมโยธาให้ในการดูแลสถานที่ราชการเพื่อให้ประชาชนบริการได้รับการบริการอย่างสะดวกกันนะคะ
พอมาเห็นเมืองไทยใจดีเนี่ยก็มีการติดต่อไปล่วงหน้าก็เลยไปลองดูในศูนย์ฝึกอบรมของกระทรวงมหาดไทยเองซึ่งมีข้าราชการที่บางส่วนที่อาจจะไม่สะดวกนะคะก็มีทางลาดมีอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเมืองไทยใจดีเนี่ยจะดีอย่างยิ่งเลยค่ะสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเองก็จะได้เผยแพร่ให้กับประชาชนว่าท่านไปตรงนี้ท่านมีทางลาดสามารถอำนวยความสะดวกให้สามารถบริการได้กับประชาชนได้อย่างดีขึ้นก็คิดว่าในกรณีที่มีประเภทกลุ่มจังหวัดก็คิดว่าจะสนับสนุนแล้วก็จะส่งสัญญาณให้กับจังหวัดให้รีบส่งของทุกหน่วยงานในพื้นที่ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณจริยานะครับผมก็ครับก็ความร่วมไม้ร่วมมือของมท.แน่นอนว่าจะช่วยผลักดันนะครับเรื่องของฐานข้อมูลนะครับของเมืองใจดีได้ให้มีมากยิ่งขึ้นนะครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมขยับมานะครับเหลืออีกหนึ่งท่านนะครับที่เรียกว่าคุกคลีกับทัฟฟี่นะครับมาอย่างแบบยาวนานนะครับนั่นคือเรื่องของทางกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปทำเรื่องของการแจ้งนู่นนั่นต่างๆนะครับขยับมาที่กรุงเทพมหานครครับในส่วนของเมืองใจดีนะครับกรุงเทพมหานครมีตัวอะไรนะ Bangkok for All ใช่ไหมครับมีโครงการนี้อยู่แล้วเมืองใจดีเราจะมีการแบบมีบทบาทในช่วยส่งเสริมอะไรกันอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญทางคุณพานุมาสุขอมพรครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณมากครับกราบเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆสื่อมวลชนนะครับนั่งฟังมาเมื่อกี้จากเมืองใจดีก็ต้องเป็นเมืองไทยใจดีแล้วนะมันต้องใหญ่ขึ้นแล้วนะมันเมืองอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะมีไทยนะครับแล้วก็ท่านรองปลัดพาดพิงรู้สึกผมโดน2เด้งแล้วนะทั้งพิการทั้งสูงอายุผมต้องใช้บริการนะครับนั่งฟังเมื่อกี้ก็สะดุ้งไปด้วยแล้วก็เหลือบมองซ้ายมองขวาว่าใครจะอายุมากกว่าผมไหมเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตนะครับเมื่อกี้พิธีกรก็ถามมาก่อนจะพูดนี่ผมขออนุญาตฝากไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนเรื่องนี้สำคัญนะครับกำลังจะบอกว่านั่งฟังแล้วเออเราช้าไปหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้มันควรจะเกิดนานแล้วสสส.เขาผลักดันมากี่ปีแล้วเนี่ยกรุงเทพก็รับลูกว่าจะเอาแอปนี้ไปเดินต่อนะครับได้ข่าวว่าสสส.เขามอบให้กรุงเทพผ่านสวทช.แล้วมันลอยๆอยู่ก็ต้องขอบคุณดร.วสันต์และสสส.ที่ทำให้มันเคลื่อนต่อให้มันมีชีวิตต่อนะครับวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนนะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าชัดชาติแล้วก็ท่านรองสานนท์นะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าพอฟังแล้วเนี่ยนโยบายของผู้ว่าชัดชาติเนี่ยชัดเจนว่าต้องการจะให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนนะครับทีนี้มันจะน่าอยู่ไม่ได้เลยถ้าใครสักกลุ่มหนึ่งถูกทิ้งไว้นะครับจากกรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนเนี่ยผมก็นึกไปว่าเนี่ยมานั่งรวมกันตรงนี้เนี่ยมันต้องประเทศไทยมันต้องน่าอยู่สำหรับทุกคนนะครับแต่เอาละวันนี้ขอพูดเรื่องในส่วนที่รับผิดชอบก็คือกรุงเทพนะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวเนี่ยปี68เนี่ยเราก็จะมีเรื่องใหญ่ก็คือว่าทางกรุงเทพเนี่ยผู้ว่าก็สั่งการแล้วว่าเราจะทำฟุตบาทตั้งแต่แยกลาดพร้าวไปจนถึงแยกลำสาลี20กิโลเมตรตลอดเส้นลาดพร้าวนะครับเอาว่าเมืองนอกก็เมืองนอกอะเมืองไทยไม่แพ้ใครก็แล้วกันนะครับตอนนี้เราก็เริ่มทำเอาเฉพาะเรื่องกายภาพก่อนฟุตบาทเท่าที่เราพูดให้เห็นภาพนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอาจจะไม่ครบถ้วน 100% ในสมัยการบริหารงานของทีมบริหารชุดนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะเราปักหมุดแล้วแล้วก็เริ่มแล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเมืองใจดีก็เข้ามาช่วยอีกเพราะว่าอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนและประชาชนนะครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายว่าช่วยกันหน่อยช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อยเพราะว่าเราคงไม่ทั่วถึงหรอกในซอกในหลืบเนี่ยว่าอะไรมันอำนวยความสะดวกหรือไม่อย่างไรนะครับเราทำในเมนไว้ให้แต่ก็อยากเห็นในซอกในหลืบว่าตรงไหนมันไม่ใจดีบ้างนะครับเมืองใจดีเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเรื่องปักหมุดว่าตรงไหนมีผมห่วงว่า
ไอ้ตรงที่ไม่มีกับตรงที่มีปัญหาเนี่ยอยากเห็นเยอะๆเห็นเพื่ออะไรเห็นเพื่อผู้เกี่ยวข้องจะได้ไปแก้ไขจัดการยิ่งตรงไหนเนี่ยโอ้ตรงนี้อยากได้ตรงนี้อยากได้อยากได้มากเท่าไหร่มันก็จะเสร็จเร็วมากเท่านั้นนะครับไม่ใช่พอเราไปทำก็โดนตำหนิว่าไปทำตรงนู้นตรงนี้ทำไมหลายครั้งนะครับในมุมหนึ่งของคนพิการเนี่ยผมเคยต่อสู้เรื่องนี้ยังแปลกใจว่านะครับเราทำถนนนะครับในขนาดใหญ่ไฮเวย์ขนาดใหญ่แล้วเราก็มีทางข้ามถนนนะครับให้กับคนทั่วไปแล้วมันไกลๆมันไปโดดเดี่ยวอยู่ทางข้ามโดดเดี่ยวก็ไม่เห็นมีใครข้ามเลยแล้วลงทุนเป็น10ล้านกับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่กี่ตังค์หรอกนะครับเพียงก็คิดว่าเรื่องนี้อยากให้ช่วยกันกระตุ้นนะครับให้เมืองมันใจดีทางกรุงเทพมหานครเองเราก็จะพยายามนะครับณวันนี้เมื่อกี้คุยกันก็จะหนักไปทางผู้พิการและผู้สูงอายุผมฟังแล้วผมว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันเป็นเรื่องของทุกคนลองดูนะครับว่าถ้ามีทางลาดกับบันไดตามโรงแรมเนี่ยไม่ต้องลาดแบบวีลแชร์พับ5 6ท่อนอะไรหรอกนะครับแค่ลาดเนี่ยลองสังเกตดูให้ดีลองไปนั่งดูนะครับมีทางลาดและมีบันไดคนส่วนใหญ่จะเดินทางลาดเดี๋ยวกายภาพก่อนแล้วกันนะเห็นบันได2 3ขั้นเนี่ยจะไม่ค่อยเดินแล้วถ้ามีทางลาดจะเดินทางลาดลองสังเกตตัวเองดูก็ได้นะครับทีนี้นิดเดียวครับฟังดูทั้งหมดเนี่ยมันคือกายภาพตอนนี้กรุงเทพมหานครเรากังวลอยู่เรื่องนึงตามนโยบายผู้ว่าชัดชาติท่านบอกว่าต้องเอมพาธีณวันนี้มันต้องเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าไปใจเข้าใจเข้าไปในหัวใจนะครับกรุงเทพมหานครเราพร้อมเลยตอนนี้กำลังจะปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นแต่ถ้าคนไม่เอมพาธีการให้บริการเราไม่เห็นอกเห็นใจตอนนี้ผมห่วงเรื่องคนก็ต้องใจดีด้วยเนาะนะครับเมืองอย่างเดียวไม่พอและคนต้องใจดีต้องเวลคัมต้องให้การต้อนรับโดยเฉพาะเราเป็นหน่วยงานรัฐนะครับกรุงเทพมหานครเราก็เลยจะทำโครงการชื่อบางกอกฟออซึ่งมันจะมาจะสอดรับกับเมืองใจดีเราจะเวลคัมนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำสัญลักษณ์ถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้รู้เลยว่าที่นี่เวลคัมถ้าติดที่นี่ที่นี่เวลคัมผู้สูงอายุเวลคัมคนพิการเวลคัมคนท้องนะครับมีหลายอย่างนะครับมีห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆทำดีมากทำดีกว่าเราอีกไม่ใช่ห้องน้ำคนพิการนะครับเขาเป็นห้องน้ำครอบครัวเด็กเข้าได้นะครับแล้วประเทศสิงคโปร์เนี่ยไปดูงานมาเดี๋ยวนี้เขามี family นะเป็นเหมือนคีออสสำหรับครอบครัวคีออสให้นมผมก็งงให้นมเนี่ยพ่อแม่ที่มีลูกอ่ะจะเข้าไปให้นมลูกเนี่ยมันมีคีออสนะครับเขาไปไกลแล้วผมก็อยากให้เห็นเมืองใจดีที่สสสกับดร.วสันต์สวทช.เนี่ยพยายามทำเนี่ยอยากให้มันเป็นผลงานชิ้นโบแดงของประเทศไทยนะครับอยากเห็นมันเพิ่มว่าต่างชาติอยากมาเมืองไทยเนี่ยมาดูนี่ก่อนเลยเมืองใจดีเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆมันก็จะได้กระตุ้นให้การท่องเที่ยวมันกระเตื้องขึ้นนะครับนานาชาติเข้ามาเม็ดเงินเม็ดทองเข้ามามีการพูดถึงใจดีซิตี้ตั้งแต่ยังไม่เข้าประเทศไทยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราจะมีความสุขร่วมกันจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันต้องไปไหนมาไหนได้ออกไปทำมาหากินได้อย่างสะดวกนะครับไม่ทิ้งใครไว้ผู้แก่ผู้เฒ่านับวันก็ผู้สูงอายุก็จะมากขึ้นขอให้ท่านได้ออกมาใช้ความสะดวกได้ตอนนี้ถ้าท่านไม่นั่งรถเข็นท่านไม่รู้หรอกการนั่งรถเข็นแล้วขึ้นบันไดเนี่ยสุดยอดมากเลยท่านนะครับผมไม่อยากให้ท่านได้เสียวาบตั้งแต่ไม่ต้องไปสวนสนุกยูนิเวอร์แซลได้โอ้ไม่ต้องเลยครับ ผมเนี่ยพิการเพราะอุบัติเหตุ นะครับความรู้สึกช่วงล่างผมไม่ดีแต่ถ้าผมนั่งรถเข็นแล้วก็ขึ้นบันไดด้วยเนี่ยมันจะวาบลงไปลงจนถึงเท้าผมเลยว่า ผมรู้สึกว่าถ้าผมวาบอย่างนี้ทุกวันผมอาจจะเดินได้ก็ได้นะความรู้สึกอาจจะมาซึ่งไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ช่วยกันนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนและที่สำคัญนะครับสื่อมวลชนผมฝากนิดนึงเงินรางวัลนี้นะสื่อมวลชนได้ด้วยนะครับอย่าไปนึกว่ายิ่งท่านเนี่ยท่านต้องไปสำรวจอยู่แล้วเนี่ยถ่ายเลยครับในตรงไหนเนี่ยไปเจาะก็ไปถ่ายแล้วก็ส่งก็ไปเลยนะครับเพราะว่าเงินนี้มันไม่ได้บอกว่าสื่อมวลชนห้ามเอารางวัลนี้นะในกลุ่มประชาชนได้ใช่ไหมนะครับช่วยไปคว้ารางวัลมาหน่อยนะครับเพราะสสส.เขามีความรู้สึกว่าอยากให้ใช้เงินก้อนนี้เหลือเกินนะครับใครไม่ใครพลาดหมื่นบาทจากรัฐบาลมาเอาหมื่นบาทตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับฝากเมืองใจดีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณพานุมาตรครับผมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพมหานครครับผมก็เรียกว่าไม่จริงๆไม่อาจจะเพิ่มฟังก์ชันแอบกระซิบบอกว่าไม่ใช่แค่คนพิการผู้สูงอายุเท่านั้นเรื่องของคุณแม่ให้นมบุตรอาจจะต้องปักเพิ่มปักหมุดห้องสำหรับคุณแม่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ออฟฟิศของที่สวช.เองจะมีห้องเขาเรียกว่าเหมือนเอาให้คุณแม่เก็บน้ำนมครับเพราะว่าคุณแม่เองเรียกว่าต้องเป็น working woman แต่ก็ต้องมาทำงานด้วยแต่นมก็ต้องเก็บโอ้โหมันหลายอย่างมากถ้ามีก็น่าจะเชิญชวนให้คุณแม่อยากทำงานอยู่ที่นั่นที่นี่หรือเปล่านะครับหรือนะครับผมขยับมาครับอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับเรียกว่าเป็นผู้ที่มีเครือข่ายนะครับมีบทบาทสำคัญเรื่องของการสนับสนุนให้เรื่องของทุกคนมีสิทธิและก็โอกาสนะครับในการที่มีสุขภาพมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับในทุกๆด้านเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพทางเพศการเจริญพันธุ์แล้วก็รวมถึงการส่งเสริมการเท่าเทียมกันนะครับนั่นก็คือกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNFPA นะครับเรียนเชิญคุณศิริรักษ์เชียนว่องครับหัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยครับเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ร่วมเสวนานะคะแล้วก็สวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงท่านสื่อมวลชนด้วยนะคะวันนี้ศิริรักษ์เป็นเกียรติมากค่ะในนาม UNFPA ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นภาคีมาขับเคลื่อนเมืองใจดีในประเทศไทยนะคะUNFPA เป็นชื่อเต็มๆก็คือกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือว่าเป็น UNFPA เรามีพันธกิจในการดูแลประชากรทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มไม่จำเป็นเฉพาะที่เป็นสูงวัยหรือว่าเป็นเด็กหรือเป็นสตรีตั้งครรภ์นะคะทุกท่านมีความหมายเพราะว่าเราต้องการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีหลายมิติมากมากเลยค่ะทั้งการศึกษานะคะสุขภาพทั้งเศรษฐกิจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราอยากจะให้ทุกท่านที่เป็นประชากรที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในการใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการใช้คำว่าพิเศษนะคะสำหรับเรามันเป็นสิทธิที่เขาควรจะได้อยู่แล้วแต่สิทธิเนี่ยจะต้องขอความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคมด้วยว่าให้จับมือร่วมมือกันว่าทำอย่างไรให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปได้อย่างปกติที่สุดสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านพูดเลยค่ะว่าทุกคนทุกเพศทุกวัยเพราะว่าเราไม่อยากจะทิ้งใครไว้ข้างหลังบ้านเมืองเราพัฒนาไปข้างหน้าโดยที่มีกลุ่มคนกลุ่มใหญ่หลายล้านคนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราต้องให้ทุกคนนะคะมีโอกาสแล้วก็มีสิทธิมีทางเลือกแล้วก็มีชีวิตที่ดีเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะโดยที่เรามีความภาคภูมิใจในหนึ่งอย่างก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งอาจจะยังมองไม่เห็นการที่ใช้เทคโนโลยีมันเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้เมืองเนี่ยมี universal design ทั้งประเทศอย่างที่ท่านพูดว่าไม่ใช่แค่เมืองใจดีเป็นประเทศไทยใจดีบางครั้งมีอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่รู้ว่ามีตัวที่ใช้เทคโนโลยีเป็น tools เป็นเครื่องมือค่ะมาช่วยปักหมุดเนี่ยมันเหมือนเป็นการช่วยขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศนโยบายระดับกระทรวงให้มันเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงคุณจะไปไหนไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านะคะก็จะมีตัวแอปอันนี้ค่ะมาช่วยได้แล้วสิ่งที่อยากจะขอชื่นชมทางสวทช.นะคะแล้วก็ขอบคุณทางสสส.ที่เป็นเครือข่ายประมาณค่อนข้างยาวนานมากก็คือคุณไม่ได้เริ่มต้นแอปใหม่คุณไม่ได้เริ่มต้นจากการทำเดี๋ยวกระทรวงนี้ก็มี10แอปกระทรวงนี้ก็มีอีก100แอปอีก200เว็บไซต์แล้วก็มีฮอตไลน์โทรได้ด้วยเนี่ยนะคะสิ่งที่ขอชื่นชมก็คือว่าเราพัฒนามาจากตัวแทฟฟี่ฟองดูซึ่งมันเป็นแอปที่มีอยู่แล้วแล้วก็ใช้ต่อยอดได้หลายหลายกรณีไม่ใช่แค่น้ำไม่ไหลไฟดับโทรศัพท์เสียของทางกรุงเทพใช่ไหมคะซึ่งดีมากนะคะเราก็ยังกับ UNFPA กับทางสวทช.เนี่ยเราก็ได้พาร์ทเนอร์กันทำไลน์ในฟองดูชื่อว่าไลน์แอดโซเซฟเหมือนกันเพราะว่า
เป็นการเอาเทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมการถูกล่วงละเมิดหรืออะไรก็แจ้งมาในแอปโซเซฟของ LINE ก็เพิ่มเพื่อนได้เหมือนกันและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตานต่อยอดของฟองดูอันนี้ขอชื่นชมว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เรามีอยู่แล้วเราก็แค่ขยายเพิ่มเติมให้มันครอบคลุมไปในทุกๆมิติของการดูแลประชากรอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะแล้วก็มองเห็นอนาคตได้ว่ามันยังไปได้อีกแล้วอาจารย์วสันต์ก็เป็นคนที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเทคแซฟวี่ที่เก่งนะคะอาจารย์ก็มีเครือข่ายกว้างขวางมากเราทำให้เห็นว่าวันนี้ทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลทั้งฝั่งกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักๆจะเป็นของภาครัฐก่อนซึ่งขออนุญาตขอบคุณแล้วก็ชื่นชมล่ะค่ะแทนตัวแทนของประชากรไทยว่าเราฟังท่านๆแล้วเรามีความหวังว่าทุกคนจะมีเมืองที่น่าอยู่ขึ้นเป็นประเทศไทยที่ใจดีขึ้นแล้วเราก็ในฐานะที่เป็น UN นะคะในฐานะที่เป็นสหประชาชาติเราขับเคลื่อนในเชิงนโยบายค่อนข้างมากแต่ว่าเราก็มีโปรเจกต์อยู่ตามต่างจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันเราก็จะขออนุญาตเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงนะคะในการช่วยกระจายความรู้ก็ข้อมูลในการที่จะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นเจ้าของเมืองใจดีด้วยกันไม่ใช่เป็นเฉพาะ4กระทรวง8หน่วยงานนี้ที่เป็นเจ้าของคำว่าแอปเมืองใจดีอยากให้ประชากรไทย70ล้านคนเป็นเจ้าของประเทศไทยด้วยกันแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ง่ายขึ้นใจดีขึ้นด้วยกันด้วยกันมาร่วมลงแคมเปญนี้ได้เลยค่ะเช็คอินใส่แอปมาได้เลยเพราะว่ายิ่งคุณทำมากเท่าไหร่ไม่ได้แปลว่าคนพิการคนแก่เด็กคนท้องจะสบายเท่านั้นเพราะตอนจบทั้ง70ล้านคนก็สบายเท่าๆกันอยากให้เห็นว่าเรามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเมืองใจดีไปด้วยกันนะคะก็ขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณคุณศิริรักษ์นะครับก็เรียกว่าความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะพัฒนาสังคมเพื่อทุกคนจริงๆนะครับทุกคนจริงๆแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นพลังสำคัญนะครับในการที่จะพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันเมื่อเขามีชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแรงไปขับเคลื่อนในส่วนอื่นๆต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับและท่านสุดท้ายครับผมขอเรียนเชิญครับท่านดร.วสันต์ภัทรอาทิตย์ธมครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.นะครับก็เรียกว่าเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการขับเคลื่อนนะครับไม่ใช่หน่วยงานหลักหน่วยงานฟันเฟืองตัวเล็กๆนะครับภายใต้การขับเคลื่อนนะครับโครงการนี้นะครับเพราะว่าจริงๆเราเป็นอยากจะให้ดร.วสันต์เล่าแล้วกันนะครับว่าบทบาทของเราเป็นอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับตัวสวทช.เนี่ยจริงๆมีหลายโครงการนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนพิการผู้สูงอายุเรามีโครงการหลักที่สนับสนุนเรื่องนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเอาเทคโนโลยีมาช่วยเรื่องแปลภาษามือคนเนี่ยมีด้วยแล้วก็เรื่องเฮลส์ก็มีโครงการเมืองใจดีก็เป็นการต่อยอดจากทราฟฟิกฟองดูนะครับที่เราเห็นว่าระบบ crowd sourcing คนเข้ามาช่วยกันเนี่ยมีประสิทธิภาพตอนนี้กรุงเทพเนี่ยแจ้งเข้ามา 700,000 เรื่องนะครับของทราฟฟิกฟองดูแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยเป็นล้านเรื่องแล้วนะครับเมืองใจดีก็จะคล้ายกันเลยเปลี่ยนจากปัญหาเมืองเป็นเรื่องของข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกนี้สทช.ก็ได้รับผิดชอบเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดขึ้นมีเครื่องมือนี้พอมีเครื่องมือแล้วเนี่ยผมคิดว่าต่อไปก็คืออยากให้ช่วยกันใช้ทำได้หลายแบบช่วยกันใช้ทำได้ตั้งแต่ว่าถ้าท่านไปเจอท่านจะกลายเป็นผู้ค้นพบสิ่งนี้เพราะเท่าที่ผมฟังทุกท่านเนี่ยเรามีหลายหน่วยงานหลายสถานที่ที่เรามีอยู่แล้วแต่มันยังไม่อยู่ในระบบใช่ไหมครับถ้าท่านเพิ่มเข้ามาปักหมุดเข้ามาท่านจะกลายเป็นผู้ค้นพบและเราจะให้เครดิตท่านด้วยนะจะขึ้นได้ทั้งเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นชื่อนามแฝงได้ก็ท่านจะกลายเป็นคนพบสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งนั้นเลยเพราะทุกครั้งที่มีคนไปใช้พอท่านผู้คนพบปุ๊บต่อไปมีคนมาใช้ท่านอยากไปโรงแรมที่นี่อยากไปโรงแรมที่เขาค้ออยากไปโรงแรมที่เขาหลักแล้วท่านอยากรู้เอ๊ะแถวนั้นมีที่ไหนโรงแรมไหนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยท่านแชร์ไปท่านค้นหาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาท่านก็เป็นสามารถจะช่วยใช้ได้ด้วยถ้าท่านเป็นคนพบก็ได้คนใช้ก็ได้หรือถ้าท่านเป็นผู้ที่ได้ใช้แล้วบังเอิญว่ามันไม่มีหรือมันมีแล้วยังไม่ถูกใจก็อย่างที่ท่านรองปลัดว่าก็ช่วยบอกให้โลกรู้ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วเราก็ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไปจัดสรรงบประมาณนะครับท้ายที่สุดเนี่ยผมคิดว่าสทช.ก็อยากที่จะเอาเทคโนโลยีเอาเครื่องมือที่เรามีแทนที่เราก็ต้องถูกแทนที่จะเอาไว้ในสทช.หรือทำเป็นเปเปอร์เราก็อยากให้มาเข้าถึงเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็คนของประเทศไทยมากๆนะครับก็หวังว่าเมืองใจดีก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีฐานข้อมูลที่มีชีวิตแล้วก็เกิดความเท่าเทียมมากขึ้นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณดร.วสันต์นะครับผมก็
สชเองอย่างที่บอกไปครับเน้นย้ำอีกทีว่าเราก็พยายามจะนำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะครับมาช่วยครับขับเคลื่อนแก้ปัญหาสังคมนะครับทำให้เมืองหรือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันน่าอยู่สำหรับทุกคนจริงๆนะครับสิ่งที่สวทชมุ่งมั่นแล้วก็ทำมาโดยตลอดนั่นก็คือเรื่องของเป็นเรื่องของหลักการในการที่จะนำเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเนี่ยให้เข้าถึงกับทุกคนได้จริงๆนะครับผมเอาละครับวันนี้นะครับเรียกว่าขอบคุณนะครับผู้บริหารทุกท่านในวันนี้นะครับที่มาพูดถึงบทบาทของแต่ละหน่วยงานเลยรวมถึงนะครับที่จะช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันข้อมูลต่างๆที่จะเข้าไปอยู่ในโครงการตัวเมืองใจดีไม่แน่ใจอาจจะต้องแบบคุยเรื่องรีอะไรนะรีแบรนด์หรือเปล่าเป็นเมืองไทยจะดีอะไรเดี๋ยวคุยอีกทีนะครับผมเป็นก้าวสำคัญนะครับในการที่จะให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีร่วมกันครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารทั้ง9ท่านครับผมขอบคุณครับในช่วงนี้นะครับขอเชิญทั้ง9ท่านนะครับถ่ายภาพที่ลึกร่วมกันนะครับด้านหน้านะครับยืนขึ้นหน้าเลยครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตจัดสถานที่นะครับเดี๋ยวการเคลียร์เก้าอี้นิดนึงนะครับผมวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับในการสร้างเมืองนะครับที่เป็นมิตรกับทุกๆคนและก็เอื้อต่อการใช้ชีวิตของทุกๆคนจริงๆนะครับที่สำคัญครับเราไม่ได้ใจดีแค่หน่วยงานราชการนะครับเท่านั้นภาคเอกชนเองหรือว่าทุกคนเองนะครับก็สามารถสร้างข้อมูลหรือปักหมุดข้อมูลไปด้วยกันได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองใจดีไปด้วยกันได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารนะครับหรือว่าสถานบริการต่างๆนะครับที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าไปใช้งานนะครับก็สามารถจะร่วมกันปักหมุดแล้วก็แบ่งปันข้อมูลนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ของตนเองได้เลยนะครับก็อย่างที่ดร.วสันต์บอกไปนะครับไปที่แอปพลิเคชัน LINE นะครับเสิร์ชหานะครับใจดี City นะครับ JAIDE แล้วก็ City นะครับได้เลยนะครับก็เข้าไปก็จะมีง่ายมากมีปุ่มมีเมนูให้เลือกนะครับทำตามไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองท่านก็สามารถจะเข้าไปร่วมกันปักหมุดให้กับเมืองใจดีได้แล้วนะครับผมร่วมหมายร่วมมือกันนะครับระหว่างหน่วยงานหลักนะครับ5กระทรวงนะครับแล้วก็รวมถึงนะรวมกันเนี่ยถึง9ภาคีเครือข่ายที่เราต้องทำงานขับเคลื่อนนะครับให้เกิดข้อมูลที่ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะไปพัฒนาต่อไปนะครับนำไปใช้ต่อไปได้เรียกว่าเป็น Open Data นะครับที่เดี๋ยวก็จะเปิดให้หลายๆคนเข้ามาใช้งานกันได้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงโครงการที่ประกวดเมืองใจดีนะครับโอ้โหมีหลายแทร็กมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนะครับ6แท็กคนทั่วไปนะครับหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็สามารถจะขอบคุณนะครับท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับสื่อมวลชนนะครับก็สามารถจะพูดคุยกับสัมภาษณ์ผู้บริหารเพิ่มเติมนะครับที่ด้านหน้าแบ็คดรอปของหน้าห้องแถลงข่าวในวันนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจรวมถึงมาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าโครงการเมืองใจดีนะครับปักหมุดเพื่อคนที่คุณรักจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็เพื่อร่วมเป็นการร่วมกันสร้างเมืองนะครับที่น่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ผมธเนศวงศ์ทองต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับเมืองใจ